กลายเป็นประเด็นร้อนกรณีของวันเฉลิมนะคะที่ครอบครัวนายวันเฉลิมได้เผยแพร่หนังสือแถลงการในการขอปล่อยตัวคืนอย่างปลอดภัยโดยระบุว่าตั้งตาคอยอย่างไม่สิ้นหวังพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ออกมาช่วยกันเรียกร้องกรณีของนายวันเฉลิมสัต ศักดิ์สิทธิ์อายุ37ปีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยนะคะที่พักอาศัยอยู่ในประเทศกรัรมพูชาถูกอุ้มหายตัวไปจากหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญในขณะเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าคอนโดเดวิดกริฟฟิตล่าสุดนางสาวสิตานันสัตศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของนายวันเฉลิมผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายไปในประเทศกัมพูชาออกแถลงการในานามครอบครัวถึงองค์กรสื่อต่างๆโดยระบุว่า ในนามของครอบครัววันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์เรามีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมหรือต้าถูกลักพาตัวโดยการถูกบังคับให้สูญหายในประเทศกัมพูชาเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยประมาณเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจท่ามกลางประชาชนจํานวนมากบริเวณหน้าที่พักของวันเฉลิมจนถึงนาทีนี้เป็นเวลากว่า65ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครทราบชะตากรรมที่กําลังเกิดขึ้นกับเขา แถลงการระบุอีกว่าวันเฉลิมเป็นที่รักของคนในครอบครัวเขาเป็นคนอบอ้อมอารีเคารพบ,บิดามารดาและญาติพี่น้องเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวฉลาดหลักแหลมเห็นอกเห็นใจและมักจะทําให้ทุกคนที่เข้าใกล้หัวเราะมีความสุขอยู่เสมอเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้เขายังเป็นที่รักของเพื่อนฝูงทุกคนเพราะทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดอาจยาก,กรรเสเถือนขวัญและร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเขาในครั้งนี้พวกเราไม่เคยคิดโกรธแค้นใดๆต่อผู้ที่กระทําการทั้งสิน้นเรายังหวังลึกๆและภาวนาว่าทางผู้กระทําการจะปล่อยตัวเขาออกมาในไม่ช้า พี่สาวของวันเฉลิมบอกว่าขอวิงวอนมาณที่นี้ให้ผู้ที่ก่อเหตุได้โปรดปล่อยตัววันเฉลิมกลับคืนมาพวกเราจะตั้งตารอคอยอย่างไม่คิดที่จะสิ้นหวังขอเพียงกลับมาได้อย่างปลอดภัยพวกเราหวังว่าการอุ้มหายหรือการถูกบังคับให้สูญหายในครั้งนี้จะเป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นขอเรียกร้องให้องค์กรภาครัฐของไทยและองค์กรนานาชาติใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อทําให้ความจริงปรากฏเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้าย และทําให้สังคมไทยตกอยู่ในความหวาดกลัวหวาดระแวงสิ้นหวังเนื่องจากเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวที่เรารักก็ได้ถแถลงการนี้นยังระบุต่อว่าในานามของครอบครัวฝากขอบคําขอบคุณไปให้แก่ทุกท่านที่ร่วมกันแสดงความรู้สึกและต้องการเรียกร้องให้วันเฉลิมกลับมาอย่างปลอดภัยครอบครัวของเรายังหวังและปรารถนาให้วันเฉลิมยังคงปลอดภัยและกลับมาโดยสวัสดิภาพอย่างไรก็ตามในวันเฉลิมลี้ภัยทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการไปสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศอื่นๆเป็น ระยะเวลามากกว่า6ปีแล้วอลไรค่ะหลายคนก็ได้เห็นข่าวของนายวันเฉลิมนี้มาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ก็อาจจะสงสัยวันเฉลิมนี้เป็นใครนะคะพาไปทาความรู้จักกัน,นสั้นๆนะคะายวันเฉลิมสัตว์สักดิธิ์หรือว่าชื่อเล่นต้านะคะปัจจุบันอายุ37ปีแล้วก็เป็นผู้ใช้ Facebook ว่าวันเฉลิมสัตว์สักดิธิ์นะคะสถานะก็คือเป็นผู้ลิภัยทางการเมืองค่ะหลังจากเหตุการณ์เมื่อ8มิถุนายน2557หรือว่าหลังจากรัฐประหารเมืม่อ 22พฤษภาคม2557เนี่ยนะคะนายวันเฉลิมก็ป็นเสธที่จะเข้ารายงานตัวตามคําสั่งของคอสชเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ถูกคอสชเรียกให้ไปรายงานตัวนะคะก็เลยมีการออกหมายจับในขาา้อหาฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคําสั่งของคอสชแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนายวันเฉลิมก็ทํางานเป็น NGO นะคะเกี่ยวกับเยาวชนด้าน h i v แล้วก็เอชค่ะแล้วก็เป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักนะคะเมื่อครั้งเหตุการณ์ชุมนุม ทางการเมืองเมื่อปี2553ซึ่งนอกจากหมายจับคดีฝ่าฝืนคําสั่งเรียกตัวรายงานของคอสชอเมื่อปี57แล้วเนี่ยายวันเฉลิมยังมีหมายจับคดีพรบอคอมพิวเตอร์เมื่อปี2561อีกนะคะกรณีก็ที่เขาไปโพสต์ข้อความบิดเบือนให้ร้ายรัฐบาลผลเอกประยุจันทร์โอชาเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดนอกจากนี้สํานักข่าวอิสราก็ยังรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน14ผู้ต้องหาคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อปี2 5 5พ ด้วยจากนั้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2561บิ๊กโจ๊กนะคะหรือว่าพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ถแถลงที่กองบังคับการปราบปรามนะคะการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเพจ Facebook ที่ชื่อว่ากูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆเนี่ยได้มีการลงทะเบียนนะคะใช้ชื่อบัญชี Facebook ของนายวันเฉลิมเนี่ยแหละนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กระบุตอนนั้นบอกว่าจากการสืบสวนนายวันเฉลิมเนี่ยหลบหนีไปอยู่ประเทศกัมพูชาโดยสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งข้อม คอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนซึ่งก็เป็นไปตามพรบว,ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จากข้อมูลในวันเฉลิมเนี่ยเมื่อวันที่3มิถุนายนปี63ช่วงเวลาสักประมาณ11โมงเศษเนี่ยนะคะก็พบว่าในวันเฉลิมได้มีการโพสต์คลิปความยาวประมาณ53วินาทีนะคะแล้วก็มีรูปภาพรูปภาพปกที่พาดหัวข่าวบอกว่า อย่าเกลียดประเทศของท่านเลยโดยเนื้อหาเป็นการโจมตีพลเอกประยุจันทร์โอชาจากนั้นวันที่4มิถุนายนปี63ปีนี้นะคะเว็บไซต์ประชาไทยก็รายงานอ้างแหล่งข่าวบอกว่าในวันเฉลิมเนี่ยถูกอุ้มหายตัวไปจากหน้าคอนโดที่พักอาศัยในกรุงพนมเปญเมื่่อชวงเวลา5โมงเย็นเกือบ6โมงแล้วนะคะตอนที่เดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าคอนโด แม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ว่ากลุ่มคนที่มาอุ้มเนี่ยก็มีอาวุธปืนด้วยนะคะอันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังเพราะหลายคนอาจจะงงเอ๊ะเขาเป็นใครมีความสำคัญยังไงทําไมเนี่ยข่าวเกาะติดลงต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อสุดที่แล้วยันวันนี้เลยนะคะ